มาส่งกำลังใจให้กับน้องลูกน้ำสาวน้อยนักเรียนทุนคนเก่งจากอัมพวาวันนี้เธอจะสามารถโค่นแชมป์เพื่อคว้าเงินทุนซื้อเครื่องดนตรีได้อย่างที่หวังหรือไม่มาเอาใจช่วยสาวน้อยคนนี้ไปพร้อมกันครับเรียนดีถึงได้ทุนใช่ไหมถูกต้องไหมใช่ค่ะได้ทุนตั้งแต่ชั้นไหนคะหนูได้ทุนตั้งแต่หนูเข้าม.1เลยค่ะตั้งแต่ม.1จนถึงปัจจุบันเลยค่ะว้าวเก่งเลยอ่ะไม่ต้องเสียค่าเทอมเลยว่างั้นค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งในการซัพพอร์ตค่าเทอมด้วยค่ะได้ทุนแสดงว่าเราเรียนดีเกรดเฉลี่ยเราอยู่ที่เท่าไหร่คะ 4.00 ค่ะโอ้ 4.00 มีเกรดตกบ้างไหมคะก็มีค่ะตอนม.2วันเกรดตกลงมาเหลือ 3.85 นั่นตกแล้วหรอเป็นการตกซึ่งไม่น่าหนักใจเลยนะตกมานิดนึงเหมือนมาสะดุดนิดนึงนะแต่ว่ากิจกรรมเราก็ทำอย่างต่อเนื่องใช่ค่ะทำอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ม.1เลยไหมตั้งแต่ม.1เลยค่ะทำอะไรบ้างกิจกรรมในโรงเรียนเป็นนักร้องนำโรงเรียนค่ะแล้วก็เป็นนักร้องวงดนตรีโรงเรียนแล้วก็คล้ายๆเหมือนว่าเป็นพิธีกรโรงเรียนบ้างในบางงานค่ะแล้วก็ร้องเพลงกับเปิดพิธีให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะใช่มันทำคู่กันได้ใช่ไหมการเรียนให้เก่งกับกิจกรรมเนี่ยใช่ค่ะเราสามารถทำคู่กันได้ค่ะโดยการที่เราแบ่งเวลาให้ถูกแล้วก็เรารักในสิ่งที่เราอยากทำแล้วเราก็โฟกัสจุดมุ่งหมายนั้นค่ะอ๋อสมัครประธานนักเรียนไหมเนี่ยหนูไม่ได้สมัครค่ะแต่ว่าช่วยซัพพอร์ตเพื่อนอยู่ข้างหลังค่ะเพราะดูวิธีการพูดน่าฟังมากเลยนะดูมีพลังมากเลยเป้าหมายวันนี้อยากได้เงินไปทำอะไรนะคะหนูเป้าหมายวันนี้นะคะอยากได้เงินนะคะไปซื้อเครื่องดนตรีค่ะคือคีย์บอร์ดไฟฟ้าค่ะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเงินเหลืออีกนิดนึงก็อยากจะไปศึกษาต่อในคณะที่ใฝ่ฝันนะคะเรียนวิทย์คณิตใช่ค่ะอยากเรียนต่ออะไรคะหนูอยากเรียนดุริยางคศิลป์สามปีที่ผ่านมาแต่เราก็มีความรู้แน่นนะวิทย์คณิตก็จะมีความรู้วิทย์ลุ่งคณิตศาสตร์อะไรในค่อนข้างแน่นแต่อยากเรียนต่อดุริยางคศิลป์ใช่ทำไมมันหักขนาดนี้เลยมันหักก๊อปเลยนั่นก๊อปเลยสะโพกนั่นก๊อปเลยทำไมมันหักป๊อกขนาดนั้นน่ะก็หนูรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กๆค่ะหนูรู้สึกว่าหนูได้ร้องเพลงแล้วหนูมีความสุขมากเลยค่ะการที่หนูได้ฟังเพลงการที่หนูได้ร้องเพลงมันทำให้ทุกๆอย่างเวลาที่หนูเจอปัญหาอะไรมันทำให้หนูรู้สึกว่าวันนั้นไม่ใช่วันที่แย่ที่สุดค่ะเพราะหนูรู้สึกว่ามีเสียงเพลงอยู่กับหนูค่ะมันช่วยเยียวยาทุกอย่างให้มันดีขึ้นได้อ๋อดูไว้บ้างเลยยังคีย์บอร์ดตัวเท่าไหร่ยังเลยค่ะยังเลยใช่ไหมไม่กล้ายังไม่กล้าดูขวดใจเสียขวดใจเสียเอาล่ะคีย์บอร์ดตัวหนึ่งนะแล้วก็มีอะไรอีกไหมมีอะไรที่อยากได้อีกไหมอยากได้เงินไปเป็นทุนการศึกษาต่อค่ะอืมขอเสียเขาไม่หน่าเสียก็มีเยอะนะขอสักนิดได้ไหมครับพี่เออเป็นคนมีพลังนะใช่เออเป็นคนแบบมี energy ที่แบบคือความสุขอะคือผมรู้สึกได้ว่าเป็นเด็กที่สดใสแล้วมีแต่พลังบวกมากๆเลยครับคือยิ่งได้เห็นใน VTR ได้เห็นในที่บ้านเนี่ยมันคือภาพฝันนะจริงภาพนี้คือภาพแห่งความสุขของหลายๆคนมากๆเลยนะที่แบบมีครอบครัวอุ่นเราได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติแล้วอีกอย่างนึงผมว่าสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้น้องลูกน้ำเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีจัดสรรทุกอย่างได้อย่างเป็นระบบระเบียบเพราะว่าแบบคือมีแผนการวางแผนการได้ดีจัดระเบียบความคิดของตัวเองได้ดีด้วยที่เหลือคือรอฟังเพลงครับผมแล้วก็แบบชื่นชมในตัวน้องมากที่มีแต่พลังบวกแบบนี้ครับผมรักษามันต่อไปนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับหลายคนอิจฉาบ้านแบบว่าชีวิตเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์อ่ะใช่ๆนึกภาพนั้นนึกภาพนั้นอยู่กลางมวลหมู่ดอกไม้และผีเสื้อผีเสื้อบินตามงี้เอาล่ะพร้อมสู้มั้ยคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะ1บทเพลงครับต่อหน้าคนทั่วประเทศนั่นคือเพลงดาวเรืองดาวโรยค่ะจากลูกน้ำครับจ้องแมวมองความผุดผ่องแพรวเพรา
ธรรมดาเจ๋งเจ๋งเลยใช่มั้ยเจ๋งมากเจ๋งมากคือแบบว่านอกจากจะฟังเพลินแล้วคือมันสมูทมาตั้งแต่แรกแล้วฮะตั้งแต่น้องเดินออกมาพูดคุยต่างๆนานาแล้วยิ่งเป็นเพลงที่ผมรู้เลยว่าฝึกซ้อมมาดีในเพลงแนวเนี้ยผมว่าบางครั้งมันจะมีคำที่สะบัดสวยๆอยู่ใช่มั้ยฮะแต่อันนี้มันออกมาตามเนื้อเสียงของเขาเองอะไรเงี้ยแล้วมันแบบมันดูเป็นเขาอ่ะดูมีสไตล์เป็นของตัวเองที่มันผสมอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยฮะก็เพลิดเพลินแล้วก็ไม่มีอะไรติครับขอบคุณครับเป็นไงครับพี่พีครับลูกน้ำเป็นคนที่ฉลาดมากเพราะว่าเหมือนชีวิตนี้ถูกวางแผนมาตั้งแต่สมัยเด็กต้องเรียนให้เก่งเพื่อที่จะได้ทุนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างแบบเขาเรียกอะไรมีการวางแผนล่วงหน้าแล้วก็ที่ลูกน้ำบอกว่าลูกน้ำเมื่อนึกถึงการร้องเพลงมันมีความสุขแล้วทำให้ทุกอย่างทำได้ดีเชื่อเลยอ่ะเพราะว่าเขามีความสุขรวมถึงการร้องเพลงวันนี้เราชอบในความเป็นธรรมชาติเสียงที่ไพเราะเสียงดีลูกคอที่มีความพิสดารอยู่ในนั้นด้วยนะครับแล้วก็เข้าใจท่วงทำนองของเพลงแล้วก็ในการสื่อสารวันนี้จะมีติงก็อาจจะมีโน้ตที่ไม่ค่อยคุ้นหูแค่โน้ตเดียวเองโน้ตตัวเรื่องเนี่ยไม่ค่อยคุ้นแต่ก็ไม่ผิดแต่ก็เป็นโน้ตใหม่ที่ลูกน้ำได้ใส่ลงไปตรงนี้แล้วก็ตอนท้ายเนี่ยแบบโหลมยาวมากท่อนปิดนะฮะท่อนจบเนี่ยก็ถือว่าใช้ลมยาวมาเลยแต่ถ้าแบ่งนิดนึงมันก็จะสวยมากกว่านี้วันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะก็ที่เหลือก็อาจจะให้ฝั่งครูพิจารณาอีกทีนึงครับผมขอบคุณครับเป็นไงพี่ชมพู่ครับจ้าลูกน้ำเด็กน้อยวัย17นะคะตั้งแต่เจอหน้าปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นเด็กที่สดชื่นสดใสมากๆแล้วบรรยากาศบ้านที่หนูอยู่ลูกเอ้ยน่าอิจฉาจังเลยลูกหนูรู้เปล่าว่าที่ดินตรงนั้นนะอีกหน่อยนะจะเป็นขุมทรัพย์ให้หนูได้ถ้าหนูต่อยอดอยากทำเป็นร้านกาแฟริมอัมพวาเล็กๆสวนอาหารน่ารักน่ารักร้องเพลงอยู่ในบ้านของตัวเองสร้างรายได้ได้อันเนี้ยอีกหน่อยถ้าหนูอยากทำนะลูกก็ต่อยอดไปได้เลยในพื้นที่ตรงนี้ส่วนเรื่องการร้องเพลงนะคะต้องบอกว่าหนูเป็นคนที่มีแก้วเสียงที่ใสกังวานมากๆเลยนะคะแล้วก็มีวิธีการขึ้นเสียงสูงกับวิธีการเอื้อนบางท่อนเฮ้ยแปลกๆแต่เพราะมันแบบเฮ้ยมันไม่มีในคนอื่นแต่มีในตัวหนูนี่แหละซึ่งมันแปลกดีค่ะแล้วก็ด้วยความที่เพลงนี้มันเหมือนง่ายแต่มันยากอยู่ในบางท่อนบางจังหวะซึ่งอาจจะยังเก็บได้ไม่ครบถ้วนในเพลงนี้ที่เขาต้องการอะไรเงี้ยแล้วก็ยังไม่เนียนเท่าไหร่แต่ถือว่าทำได้ดีเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับลูกน้ำมาบอกกับเราว่าเด็กที่เติบโตมากับครอบครัวที่อบอุ่นก็จะเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพเพราะมันสัมผัสได้เลยลูกครูรู้สึกอย่างนั้นมันก็เลยทำให้หนูมีเวลาอยู่กับตัวเองอยู่กับพัฒนาการของตัวเองและมันเราได้ฝึกทุกมิติเลยลูกมันทำให้หนูพูดได้ดีคิดได้คมและก็เพาะบ่มความเก่งในหลายๆมิติมันงดงามไปหมดลูกและพิเศษมากกว่านั้นก็คือการร้องเพลงเลยวันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นคนที่แก้วเสียงเพราะลูกคอเนี่ยขั้นเทพใช้คำว่าขั้นเทพได้เลยกับการร้องดาวเรืองดาวโรยได้ขนาดนี้นะออกเสียงเป็นตัวเองลูกคอลูกเอื้อนบางลูกเนี่ยก็เป็นของหนูเองมันได้หมดลูกจุดอ่อนนอกจากที่พี่พีท้วงติงก็จะมีเรื่องรอบแรกนะท่อนที่สองมีอาการสั่นเล็กน้อยประมาหนึ่งละคือรีบนะลูกมันเร่งจนทำให้ตัวเองพะวงเทคนิคลืมอารมณ์เพลงทั้งที่เก็บได้หมดนะแต่เราไม่รู้สึกเกี่ยวกับอารมณ์เพลงมากนักเพราะหนูเร่งเกินไปแต่ไม่ได้เสียหายอะไรพอรอบหลังโซโล่เนี่ยท่อนฮุกเนี่ยมาดีเลยมาถ้าเป็นนักมวยก็คือโดนต่อยแล้วเอาคืนได้อะประมาณนั้นแต่มาเสียดายท่อนสุดท้ายลากลมเดียวมายาวและมันทำให้ลูกจบทั้งสองรอบไม่สมูทเลยอันนี้ภาพรวมการร้องเสียงดีเทคนิคดีแต่การเล่าอารมณ์มันก้ำกึ่งระหว่างท่องเพลงกับร้องเพลงมันยังไม่มีอะไรชัดเจนตรงนั้นอยู่เป็นจุดอ่อนเล็กๆแต่นี่คือว่าที่สงครามสำหรับกีตาร์ครับรอพิสูจน์ครับขอบคุณครับเมื่อต้องมาเจอกับคู่ท้าที่ไม่ธรรมดาแชมป์93สมัยอย่างกีตาร์จะงัดกลยุทธ์ไหนมาตอบโต้เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์วันนี้ไว้ให้ได้มาลุ้นไปพร้อมกันครับเดือดแท้เดือดแท้วันนี้1บทเพลงครับ1บทเพลงเพื่อไปต่อในสงครามครั้งนี้เพลงนั้นก็คือเพลง
บอกกล้าท้อพ่อแม่ยังจนค่ะแต่ท่านจะกีตาร์ครับยอมรับว่านักดิ้นรนบนหนทางสู่ของคนที่ต้นทุนต่ำพอฝันจากบ้านมาไกลแต่เส้นชัยก็เหมือนใจดำใกล้สิถึงก็เที่ยวลมความซ้ำๆวนๆอย่างนั้นคือทอดแต่หน้าแม่ยามที่ความอ่อนแอมาเย้ยยันที่พ่อมาเข้าฝันบอกลูกสาวเจ้าสิทำได้ซ้ำนี่บอกอดทนเด้อแม่พ่อระหว่างที่รอลูกสาวคนนี้เมื่ออยู่ข้างยอมรับว่ามันเมื่ออยู่เหตุจังได้ถ้าเขาบ่สู้แล้วภัยสิซอยปลดทั้งบ้านพดขึ้นมายามใดหัวใจก็เต็มทีภาระที่ครอบครัวเรามีสิยืนสดยืนสู้กับมันความอ่อนแอมาเย้ยยันที่พ่อมาเข้าฝันบอกลูกสาวเจ้าสิทำได้ซ้ำนี่บอกบอกละท้อถ้าแม่และพ่อยังลำบากสิทุกสิยากะสิบืนสิฟื้นไปต่อสิสู้บ่หยุดสิสู้ให้สุดทางฝันสวรรค์สิบ่หลุดต้นแน่บ่อดทนแน่เด้อแม่พ่อระหว่างที่รอลูกสาวคนนี้สิสู้บ่หยุดสิสู้ให้สุดทางฝันสวรรค์สิบ่เห็นใจแน่บ่อดทนแน่เด้อแม่พ่อระหว่างที่รอลูกสาวคนนี้ครอบครัวเราต้องยิ้มได้สักทีอีลาคนนี้ขอสัญญาครับผม
เป็นไงคุณปามสำหรับเพลงนี้นะครับผมในความรู้สึกเลยเนี่ยมันเหมือนครึ่งทางของความฝันที่มันได้รับความสำเร็จมาแล้วบ้างพอน้องกีตาร์ถ่ายทอดออกมาในโพสิชันนี้เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นความรู้สึกที่ฟังความทุกข์ไม่ได้มีมากแต่ดูมีความกังวล ดูมีความกังวลอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยังได้ความรู้สึกของความแบบก้าวไปสู่ฝันก้าวไปสู่ฝันความสู้ในน้ำเสียงอยู่มากมายครับผมเก่งมากครับขอบคุณครับพี่พีครับเป็นไงครับผมใช้คำว่ามาเล่าเพลงแล้วกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดีมากความหนักเบาการสื่อสารที่แบบอยากจะใส่ตรงไหนใส่อารมณ์หนักตรงไหนเบาตรงไหนเนี่ยมันเห็นชัดเจนมากนะครับแล้วก็ยกความดีให้เรื่องของสมาธิด้วยนะครับเวลาเจอคู่แข่งมาหนักๆแบบนี้กีตาร์มักจะรับสงครามอ่ะอย่างที่พี่แฟรงค์บอกอ่ะรับมือกับสงครามนี้มันก็เป็นสงครามจริงๆก็จะมีบางคำที่บางคำเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นแผลที่ใกล้เคียงกับน้องลูกน้ำมีคำว่าบ่อนี่แหละไม่เต็มที่ก็คืออีพ่อเข่าฝันบอกลูกสาวเจ้าสิทธรรมสำนีบ่อเนี่ยคำว่าบ่อเนี่ยไม่ค่อยสวยรอบที่สองแค่นั้นเองฮะส่วนท่อนฮุกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะพีคมาดูกันครับขอบคุณครับเชิญพี่ชมพู่ครับโอ้ตอนแรกที่ฟังลูกน้ำร้องก็แอบกังวลแทนกีตาร์เลยนะวันนี้เพราะว่าค่อนข้างเป็นของแข็งเลยทีเดียวแต่สังเกตเลยกีตาร์จะเป็นแบบนี้อย่างนึงนะเหมือนเวลาเจอคู่แข่งยื่นแค่ดาบมาให้อ่ะโอเคเจ้าดาบใหญ่กว่าหน่อยมาฟันแต่วันไหนคู่แข่งยื่นปืนมาให้อ้าวฉันเอาปืนใหญ่กว่าอีกนิดนึงมาฟันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบปล่อยของแบบดูคู่ต่อสู้อ่ะแล้ววันนี้พอตามขนาดวันนี้เขาจะเอาแบบปืนครกอันใหญ่มาฉันซัดนิวเคลียร์ออกมาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เพลงนี้ทำได้ดีพี่ผู้ชอบมากตั้งแต่ต้นจนจบเลยค่ะมีพลังมากๆแล้วก็ลูกขยี้ลูกอะไรเงี้ยสมศักดิ์ศรีแชมป์มากๆเยี่ยมเลยวันนี้ขอบคุณกีตาร์ค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับวันนี้มีคนแพ้แน่ๆมีคนชนะก็แน่นอนแต่ว่าดูเหมือนว่าถ้ามองในมิติของการหาใครไปเป็นศิลปินเนี่ยเหมือนได้ทั้งสองคนเพราะลูกน้ำก็ถือว่ามาครบเลยลูกด้วยแก้วเสียงด้วยลูกเอื้อนลูกคอกีตาร์เองวันนี้พิสูจน์หัวใจก็ถือว่าเน่งพอลูกและก็เก่งที่ร้องเพลงผู้ชายและมีการปรับด้วยตนเองและก็ร้องในดนตรีของผู้ชายได้ในระดับที่น่าพอใจแต่ว่ามันเป็นเพลงผู้ชายทีนี้กีตาร์ก็มาปรับเป็นคำผู้หญิงจากครับก็เป็นค่ะและกดลงอยู่ในตัวโน้ตที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ดีอันนี้ถือว่าเก่งลูกภาพรวมจึงถือว่าร้องได้ดีลูกแล้วก็อารมณ์เพลงมาดีเลยมีจุดอ่อนท้ายๆลูกจะจบจริงๆสองบรรทัดที่มันดูงึมงำไปหน่อยเท่านั้นเองแผลคล้ายๆกันครับวันนี้วัดกันที่รายละเอียดไม่รู้จะออกใครครับสักครู่ครับขอบคุณครับเจอลูกน้ำค่ะเดือดจริงๆครับปรบมือทั้งคู่หน่อยเร็วสุดมันฮะเอาล่ะมันกันทั้งประเทศปวดหัวกันอยู่3คนท่านกรรมการตัดสินใจครับโอ้โหยากจริงฮะวันนี้งานโหดจริงๆเพราะว่าลูกน้ำจากสมุทรสงครามมาดีเหลือเกินแชมป์ของเราใช้ความนิ่งสงบฮะสยบความเคลื่อนไหวดูสิว่าจะพาเธอไปต่อก่อนจะเป็นแชมป์ร้อยสมัยได้หรือไม่2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ฮะคะแนนแรกจากพี่พีครับยกมือขอเลยยกมือขอนี่ก่อนเพราะว่าวันนี้อาจจะมีโอกาสต้องดูถึง3คะแนนเพราะว่าเบียดกันเหลือเกินพี่พีเสนอให้กู้ออกนำไปก่อนได้ไงนี่ลำบากใจมากจริงฮะกีตาร์ครับผมคะแนนต่อไปขอดูจากครูสลาครับเอาละฮะถ้าออกมาเป็นชื่อกีตาร์จบตรงนี้ฮะเธอคือแชมป์สมัยที่94ทันทีถ้าเป็นชื่อของลูกน้ำแล้วก็เสมอกัน1ต่อ1ฮะวันนี้งานเข้าแม่พูดแล้วจ้ะจบตรงนี้หรือได้ลุ้นกันต่อไปมอบคะแนนให้แก
กีตาร์ครับผมแชมป์94สมัยจ้าพี่ชมพู่จ๋ากีตาร์ครับผมเชื่อว่าดูในรายละเอียดแล้วนิดหน่อยไม่ขาดถึงขนาดถ้าวัดกันที่ต้นทุนตัดสินไม่ได้เลยนะเพราะว่าลูกน้ำยอมรับว่าเด็กเป็นเด็กที่เสียงดีมากเสียงดีแล้วก็ออกเสียงเป็นตัวเองดีมากลูกเอื้อนลูกคอเนี่ยก็ชนใครก็ได้เลยนะครับส่วนกีตาร์นะก็อย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่ามาครบวันนี้ที่เฉือนกันคืออารมณ์เพลงซึ่งกีตาร์ค่อยๆเล่าใจเย็นกว่าส่วนลูกน้ำนี่แหละลูกมันจะมีบางช่วงที่เราเร่งจนเหมือนอาการท่องเพลงยิ่งตอนใกล้จบใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วเนี่ยลมเดียวลากปื๊ดลากปื๊ดเลยมันก็เลยน่าเสียดายแต่หนูเป็นคนที่ใช่มากแต่ต่อไปนี่ให้เข้าสู่โหมดการเป็นการร้องเพลงอย่างแท้จริงวันนี้ยังก้ำกึ่งอยู่ระหว่างท่องเพลงกับร้องเพลงห่วงเทคนิคและก็สมาธิไม่ค่อยดีด้วยความที่เรายังเด็กก็อย่าได้หวั่นวันครูว่าหนูคืออีกคนแน่ๆที่จะเป็นศิลปินลูกให้กำลังใจครับขอบคุณครับสู้ๆนะแล้ววันนี้ฮะกะทิ 100% ตราอร่อยดีมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทค่ะขอบคุณแค่ลูกน้ำค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็มีความสุขมากเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในรายการดนเพลงชิงทุนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณกะทิ 100% ตราอร่อยดีนะคะที่มอบทุนการศึกษาให้หนูในวันนี้เป็นมูลค่า 3,000 บาทค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์94สมัยที่ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อันจาก 5,000 ถึง 100,000 แชมป์94สมัยไปเท่าไรดีอ้าวจัดไปอยากเห็นคนกระโดดหงายท้องอ่ะอยากเห็นภาพนั้นอีกทีเลยอ่ะแม่ยังไม่เคยมาเจอแสนเลยใช่ไหมเคยเจอเคยมาแล้วอ๋อมาวันนี้ลุ้นกันต่อไปฮะตรงนี้อีกแล้วสะสมไปอีก 5,000 บาทจ้าทุนเดิมมีอยู่ 1,410,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสม 1,415,000 บาทหลังจบรายการห้ามพลาดอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนวันนี้คุณจะได้ดูบทสรุปของละครอันเข้มข้นดอกหญ้าป่าคอนกรีตห้ามพลาดกับตอนอวสานนะฮะและพบกับนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้6วันต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิงทุนสนใจใครอย่าเปลี่ยนแนวคนแน่แนวเท่านั้นผู้ชนะดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี